จะชวนสวดมนต์สวดบทพระพุทธมนต์ทั้งหลายเช่นอุณหิสวิชยะคาถาอุณหิสวิชยะคาถาจะชวนสวดพระสวดโพชฌงค์ขปาปปริสไม่ได้ทันนะพุทธชงแล้วก็สวดกินบัญชรการสวดในแต่ละบทนี้มีอานิสงส์อันหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือการข้าถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่อกระจัดทุกโรคภัยอย่างอุณหิชาสสวิชยาเนี่ยเป็นสืบอายุคนที่กำลังพบกับภัยคุกคามสมมติอายุไขทั้งหลายการสวดบทนี้ถ้ามีอานิสงส์กุศลของจิตถึงก็สามารถสืบอายุได้เขาสืบได้เสร็จได้ด้วยการทำคุณความดีที่กระทำพุทธคุณทำคุณสังฆคุณนั้นก่อนสวดผู้สวดก็ต้องมีศีลเมื่อกี้ที่ได้เวลาศีลแล้วหนึ่งมีศีล5ที่บริสุทธิ์แสดงตนเข้าถึงซึ่งพระพุทธธรรมสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่กระจัดภัยและเมื่อสวดนั้นก็ให้คล่องปากขึ้นจิตให้เข้าใจในเนื้อหาสาระการเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เราได้สาธยายนั้นก็เป็นการเรียนรู้ธรรมะหรือเป็นการปฏิบัติธรรมหรือเป็นการภาวนาท่านผู้ที่สาธยายไปพิจารณาไปก็บรรลุธรรมกันมากมายในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราสวดไม่รู้ในความหมายก็ยังได้อานิสงส์ของจิตที่มีศรัทธาเชื่อมั่นในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถ้าเราพบกับภัยจริงๆต้องละอายุขัยนั้นไปการสวดหรือการฟังสวดหรือการจดการจำการสวดการบอกกล่าวการเทศนาบอกกล่าวบทสวดนั้นๆแก่ผู้อื่นย่อมมีอานิสงส์ไปสู่กับว่าสุคติเบื้องหน้าท่านต่อไปเราจะสวดอัตมาก็จะนำสวดไปช้าๆจะได้บันทึกเทปให้กับผู้ที่ได้นำไปใช้ในประโยชน์ตามที่กล่าวปกติเวลาเราจะสวดมนต์เรามักจะชุมนุมเทวดาทุกครั้งเพื่อทำให้การประกอบสังฆกิจนั้นถึงพร้อมด้วยทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่มีอิทธิฤทธิมีบารมีมีอำนาจเหมือนการชุมนุมคนดีๆเทวดาคือคนดีนะถ้าเรานึกว่าเทวดาคือคนดีมีศีลธรรมมาประชุมกันมาพร้อมกันเราเชิญชวนคนเหล่านั้นมาร่วมกันมาพร้อมกันที่บ้านเราเขาก็มาเราเชิญเขาเมื่อเราเชิญเขาได้หลักเองทำเขาเหล่านั้นก็จะมาดูทางการเชิญคนบอกญาติโยมบอกญาติพี่น้องเราทั้งหลายแต่เราเปลี่ยนว่าคนเป็นเทวดาก็เช่นเดียวกันเมื่อเราบอกกล่าวไปเทวดาในชั้นกรรมภพทุกภพภูมิเทวดาทั้งหลายสถิตอยู่ตามป่าภูเขายอดเขาหุบผาในอากาศในเกาะในแว่นแคว้นในต้นไม้ป่าชัดทั้งหลายในเรือนในไร่นาที่สถิตอยู่ในน้ำหรือบนบกในอากาศที่ไม่รับเรียกที่อันอยู่ในที่ใกล้เคียงเราก็เรียกก็บอกกล่าวเชิญชวนมาฟังพระสัทธรรมที่พระเจ้าตรัสแสดงว่าดีแล้วเขาก็จะมาเมื่อเราจัดงานบุญที่บ้านเราบอกกล่าวไปญาติพี่น้องเราก็มาไปงานไปฟังธรรมกันไหมกับไปเทวดานี่มายิ่งกว่าคนเพราะเขารู้คุณของพระพุทธธรรมและพระสงฆ์รู้คุณและก็ได้สำเร็จในคุณความดีนั้นยังได้เป็นเทพดาทั้งหลายเพราะบ้านใครมีการทำบุญสร้างกุศลบอกกล่าวไปเรียกว่าชุมนุมเทวดาเป็นธรรมเนียมนิยม
จิตารมณ์นั้นก็จะมาด้วยเจตนาที่ชัดเจนว่าเราบอกกล่าวเชิญชวนไปถ้าเราท่องบทบาลีไม่ได้ก็กล่าวเป็นภาษาไทยๆเราเวลากล่าวเราก็บอกกล่าวในเทวดาทุกภพทุกภูมิทุกชั้นที่เป็นสมาธิทั้งหลายมาร่วมประชุมกันเมื่อมาประชุมแล้วก็จะเราก็จะประกาศความเป็นชาวพุทธแหละก็โดยการสวดสรณะไตรสรณคมแสดงตนว่าเป็นชาวพุทธแต่ว่าในที่ประชุมดังกล่าวนั้นเป็นที่ประชุมของศาสนิกชนที่เป็นชาวพุทธหรืออุปสมบทอุปสิกาในพระพุทธศาสนาและจากนั้นเราจะท่าสวดในบทสวดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรอย่างเข้าใจเนื้อหาและสาระที่เราเตรียมสวดกันเช่นในคาถาชินนะบัญชรก็เป็นการระลึกถึงคุณบูชาคุณพระพุทธเจ้าธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายและอัญเชิญเจาะจงด้วยนะอัญเชิญเจาะจงพระอรหันตสาวกพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกอัญเชิญเจาะจงที่มีฤทธิ์มีเดชมีกำลังมีความตั้งพร้อมด้วยธรรมเป็นพระที่พระเจ้าทรงได้ประกาศยกย่องไว้เป็นอสิติสาวกเป็นพระอรหันตสาวกที่มีคุณวิเศษคุณธรรมยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายในแต่ละด้านก็อัญเชิญคุณของคุณธรรมของพระอริยสงฆ์เจ้าอรหันตสาวกเอตเอตทัคคะทั้งหลายเนี่ยเข้าสู่การบูชาเป็นมงคลเพื่อเป็นมงคลกับชีวิตของเราทั้งหลายโดยการประชุมอนุภาพของพระวิจารพระธรรมและพระอริยสงฆ์ให้เกิดความพร้อมในครอบคลุมกายวาจาใจของเราเมื่อเราดุจนั่งอยู่ในห้องชินนปัญชระตราบใดเรานั่งอยู่ในห้องชินนปัญชระนี้ก็คืออยู่ในศีลอยู่ในธรรมในธรรมวินัยบูชาคุณคุณธรรมอันยิ่งของพระภิกษุสงฆ์และของพระพุทธเจ้าธรรมและพระสงฆ์แต่เราก็จะพ้นจากภัยทั้งปวงดุจนั่งอยู่ในห้องแห่งธรรมความหมายก็จะมีความลึกซึ้งอยู่เช่นนั้นแล้วถ้าเราไปที่บทสวดอุณหิตวิชัยเนี่ยชวิชยะเดโพชงหน้าเท่าไหร่นะอุณหิตวิชัย193อุณหิตวิชัยบทสวดนี้จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นของทางมหายานทางมหายานที่มีในนิกายมนตรายานมนตราก็คือสวดแล้วศักดิ์สิทธิ์ว่าเช่นนั้นแล้วต่อมาก็คงมีอรรถกถาจารย์มาแปลงเป็นบาลีและก็ต่อเนื่องในการสวดพระประดิษฐ์ทั้งหลายความเล่าเรื่องก็คือเทพดารูปหนึ่งจะหมดบุญสิ้นอายุไขไปหาทัสสกะเทวราชทัสสกะเทวราชก็ไม่สามารถที่จะเกื้อกูลได้พระเจ้าทรงประทับอยู่ที่ดาวดึงในขณะนั้นเพื่อโปรดเทพดาทั้งหลายที่มีพุทธมารดาเป็นประธานจึงได้กล่าวว่าได้เล่าเรื่องว่ากันแล้วกันพระเจ้าทรงประทานบทพระคาถานี้เมื่อเทพดาองค์นั้นได้ฟังได้จดจำได้นึกคิดได้บูชาได้จำได้กล่าวได้บอกกล่าวด้วยความเคารพก็เป็นผู้ถึงซึ่งอายุปวัตติติเจริญในอายุต่อสืบเนื่องอายุไขและก็ถึงซึ่งคุณธรรมในเบื้องต้นด้วยอันนี้ในเนื้อหาจะกล่าวถึงเรื่องของพระธรรมอันชื่อว่าอุณหิตวิชัยเป็นธรรมอันยอดเยี่ยมอยู่ในโลก
บอกเทวดาทั้งหลายเธอจงเรียนอุณิสวิชัยธรรมนี้เถิดเรียนก็คือให้จดจำเรียนรู้ศึกษาจดจำต้องบทจดจำให้ขึ้นใจให้เข้าใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์พึงหลีกเว้นเสียซึ่งราชธรรมอนุทั้งหลายประเดิมไฟเราเสียหน้าสันนิพิตรายและรอดพ้นจากอาการละมรณะด้วยตราบใดที่เราไม่ถึงการละมรณะคือความตายด้วยการความแล้วภัยต่างๆไม่สามารถจะมาตัดรอนให้เกิดถึงซึ่งความตายนั้นได้ตราบที่ยังไม่ควรถึงซึ่งความตายนั้นจะพ้นภัยทั้งปวงได้การพ้นจากความตายทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นด้วยการบูชาบทพระคาถาเว้นเสียแต่การมรณะคือความตายตามอายุขัยคือตายตามอันสมควรด้วยอนุภาพของอุณิสวิชัยธรรมนั้นที่ได้บูชานั้นเทพดาทั้งหลายจะเป็นผู้มีความสุขในการทุกเมื่อนี่คือการกล่าวถึงยอดแห่งธรรมที่อุทิศอุณิสวิชัยว่ามีคุณเช่นนี้แล้วก็กล่าวเรื่องการประพฤติปฏิบัติที่จะบรรลุถึงคุณนั้นก็ต้องมีเป็นผู้มีศีลสมาทานศีลอันบริสุทธิ์แล้วประพฤติธรรมให้สุจริตเมื่อมีศีลก็ต้องมีธรรมก็คือการวาจาใจนั้นเป็นกุศลธรรมด้วยอานิสงส์การประพฤติในกุศลธรรมที่รองรับด้วยศีลนั้นก็สามารถที่จะเข้าถึงคุณธรรมในอุณิสวิชัยธรรมนั้นได้ที่ด้วยภาพแห่งศีลแห่งธรรมและด้วยภาพแห่งอุณิสวิชัยธรรมนั้นก็ย่อมไม่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญของทิพย์ตาและมนุษย์ทั้งหลายแต่ในบทนี้กล่าวถึงเทวดาทั้งหลายเป็นตัวตั้งเพราะบทนี้กล่าวว่าทรงประทานให้กับเทวดาที่กำลังจะหมดอายุขัยในดาวดึงสวรรค์ในครั้งนั้นกล่าวไว้บันทึกไว้อีกสองบรรทัดว่าอุณิสวิชัยธรรมนี้เอามาเขียนก็ดีเอามาพิจารณาท่องบทจดจำนึกคิดบูชาหรือบอกกล่าวสัตยาด้วยความเคารพหรือแสดงแก่ผู้อื่นย่อมไม่มีอายุเจริญอายุวัฒนะเจริญเป็นผู้อยู่ครบอายุสมบูรณ์ในอายุนั้นนั้นนั่นคืออานิสงส์ของบทในแล้วก็พ่อชงเจ็ดพ่อชงทัสสะมังพ่อจังคะปาริตังในหน้า81พ่อชงก็ชัดเจนว่าเป็นหลักธรรมเรื่องสามพ่อชงโพธิกับองค์ฆะองค์แห่งการตัสรู้มีอยู่7องค์ธรรมมีสติธรรมวิจัยยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาบทพุทธชงหรือสัมพุทธชงหรือสัตตาสัมพุทธชงชื่อเต็มคือเป็นธรรมเป็นไปกันตัสรู้ธรรมบทนี้เป็นตัสรู้ด้วยการปฏิบัติต้องปฏิบัติด้วยการเจริญสติเมื่อสติถึงพร้อมด้วยปัญญาปัญญาคุมสติได้สติจะเป็นสติขององค์ปัญญาองค์ความรู้ที่สามารถจำแนกแจกแจงสภาพธรรมนั้นนั้นว่าเป็นกุศลอกุศลเป็นบาปเป็นบุญเป็นธรรมดำธรรมขาวอย่างละเอียดเร็วประณีตถ้ามันได้เป็นฝ่ายกุศลธรรมนั้นก็ประมวลไว้ในจิตหรือสัพยุตรวมไว้ในจิตนั้นแต่เป็นอกุศลก็ให้จำแนกให้ละให้ปหานะทิ้งเสียเมื่อมีสติมีธรรมวิจัยก็มีวิริยะหรือความเพียรชอบหรือสมปัตปทานะสี่ข้อเมื่อองคุณธรรมรวมกับจิตจิตก็เกิดธรรมะปิติขึ้นปิติตัวนี้ไม่ใช่เป็นความเบิกบานรื่นเริงโดยสภาพของจิตที่ถึงในอารมณ์โดยทั่วไปแต่ความเป็นเบิกบานรื่นเริงด้วยธรรมะที่จิตนั้นได้ก็ถึงธรรมนั้นเหมือนได้รสชาติแห่งธรรมรสชาติอาหารที่สุดยอดบริสุทธิ์แล้วก็สะอาดสะอ้านปราณีตละเอียดนั้นปิตินี้เป็นปิติใหญ่ที่แสดงอานิสงส์กุศลของจิตที่เข้าถึงธรรมแล้วก็ปัสสัทธิคือการ
ให้การประสิทธิ์กับความสงบกายจิตให้สบช่องรวมกันเป็นหนึ่งเมื่อประสิทธิ์รวมเป็นหนึ่งก็เป็นสมาธิมีสมาธิก็มีอุเบกขาขึ้นมีสติอุเบกขาสมาธิเป็นความตั้งมั่นจิตมีปัญญาอุเบกขาเป็นตัวรู้กลางกลางไม่ใช่อุเบกขาในอารมณ์ธรรมแบบสมาธิในรูปฌานในสมาธิในสมถะเป็นความรู้กลางกลางรู้เท่าทันรู้กลางกลางรู้ความจริงของการเกิดดับของรูปนามกันห้ารู้แจ้งในอริยสัจสี่นั่นทำบุญไปเป็นความดับทุกข์นั่นพุทธชงถ้าเราฟังหรือทั่วไปก็ได้บุญเนาะนั่นบุญแต่การจะให้ถึงซึ่งการดับทุกข์นั้นต้องมีกำลังสมาธิมีศีลมีสมาธิและประกอบด้วยปัญญาปัญญาที่ประมวลอยู่ในธรรมพุทธชงเจริญมากทำให้มากก็มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ถึงซึ่งวิชชาและวิมุตติก็เลยนำมาใช้ในการพิจารณาดับทุกเวทนาทั้งหลายด้วยปัญญาที่จิตนั้นไม่ไปเสพซึ่งอารมณ์นั้นๆเรื่องของเกิดดับอารมณ์นั้นสภาพธรรมนั้นๆเมื่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อสภาพธรรมนั้นดับทุกโรคภัยทั้งปวงก็ดับสิ้นได้ดับได้ด้วยปัญญาธรรมด้วยปัญญาธรรมมันเรื่องการดับทุกดับโรคภัยจริงดับด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเจริญหรือภาวนาแต่ขณะเดียวกันแม้เราได้ฟังแล้วเข้าใจด้วยความนอบน้อมด้วยความเคารพด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยความสงบก็ย่อมได้บุญเป็นบุญที่นำสู่เป็นกุศลอย่างน้อยๆการได้บูชาธรรมนั้นอย่างธรรมดาแล้วก็คือถ้าเราเกิดพบกับปฏิบัติจิตเราน่ะมีที่ตั้งที่หมายที่มั่นที่นำไปสู่กติของความสุขเหมือนสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาไม่ได้รู้ความหมายข้างข่าว500ตัวฟังการสวดสัตยายของพระภิกษุในพระอภิธรรม7พระคัมภีร์ก็ดีหรือในพระสูตรต่างๆตามป่าตามเขาที่พระท่านสวดสัตว์ก็มานั่งฟังด้วยความตั้งใจนะแต่เขาไม่สามารถที่จะรู้ถึงความหมายได้แต่ความรู้สึกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นคือสภาวะที่เขาสัมผัสได้ว่ามีพลังธรรมมีพลังธรรมทำให้เขาเกิดความสัมผัสอันเกิดไปสู่ความรู้สึกมีปิติเกิดขึ้นมีความยินดีเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นปิติสุขที่เกิดจากความสัมผัสแม้ไม่รู้ก็เหมือนจิตในสมถะอันเดียวกันที่เราต้องไปเจริญสมถะแต่ขาดวิปัสสนาถ้าจิตสงบเข้าด้วยปิติสุขขนาดนั้นอานิสงส์เนี่ยสุขติเบื้องหน้าแต่ของสัตว์เดรัจฉานไม่ถึงปิติสุขที่เต็มตัวจะบอกไปพรหมโลกยังไม่เคยปรากฏแต่ของมนุษย์เรานั้นถึงพรหมโลกได้ด้วยอำนาจปิติสุขนั้นแต่ของสัตว์เดรัจฉานนั้นไปถึงซึ่งขั้นของดาวดึงที่ปรากฏหรือในชั้นจตุมาราชิกาเวลาสวดมนต์สัตยาตามป่าตามเขาด้วยจิตเจตนาที่มีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายนั้นให้ผลหรือเราไปสวดบทเหล่านี้ให้กับญาติพี่น้องเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเผชิญมรณะอยู่ก็ย่อมให้จิตของญาติพี่น้องเรานั้นมีความสุขมีปิติมีความสุขและถ้ามีสติมีปัญญารู้จักการพิจารณาก็สามารถดับทุกข์นั้นได้ดับโรคภัยนั้นได้ที่สำคัญต้องไม่ใช่การที่การมรณะด้วยเหตุจะมีกรรมตัดรอนให้อายุขัยนั้นสิ้นไปเหมือนตะเกียงยังติดอยู่มีน้ำมันอยู่เด็ดลมมันจะพัดให้ดับไปก็ป้องลมเพื่อไม่ให้พัดมันดับแสงไฟนั้นได้บทสวดตรงนี้เหมือนกับการป้องปริตตะก็เป็นกรอบป้องกันป้องไม่ให้เกิดการดับอันหนึ่งละอันไม่ควรและป้องภัยทั้งปวงได้วันนี้เราทั้งหลายจะสวดก่อนสวดก็จะจุมนุมเทวดาสั้นๆให้ท่านได้ตั้งจิตตั้งใจได้บุญกุศลพร้อมเพียงกันในเช้านี้สมันตาจักกวะริสุตระกัจฉันตุเทวตาSo
ธัมมังมุนีราชัสสุนันตุสังฆโมคัตตังสัพเพกามิจะรูปเปกิสิกะระตะเตจันตะลิเกวิมานิดิเปรเทจะคามิตะรุวันกานิเกวะตุมิในทุกพบทุกภูมิทุกคนทุกแห่งในพื้นที่ดังกล่าวนี้จงมาประชุมกันในสถานที่นี้เพื่อบูชาพระสัทธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมณีอันให้สวรรค์พระนิพพานเป็นที่สุดได้แสดงไว้ดีแล้ววันนี้เราทั้งหลายจะตั้งพร้อมกันด้วยกายวาจาใจรวมไปเป็นหนึ่งเพื่อสวดสาธยายบทพระสูตรบทพระบริตอาแสดงพระสัทธรรมดังกล่าวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตยัสสะสาธุกังนะโมโอมะ
ภคัตติตัณสะตัณสะวะโคตะยัญสัพพินะโมกะกัมปะปะเวนะวิกัญชันตุอุปันดาวานะโมกะระนุปปาเวนะสุวันทิโหตุสัมปทานะโมกะรันสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวาโกชังโทสะติสังขาตธรรมนังวิจโยตัทธาปิติยังปิติปัสสัทธิโบชังภาจัตตถาภะเตสัมมาทุเปกะโบชังขาสัตเตเตสัมปัตตะสินามุนินาสัมมาดังคาตะบาวิตาพะหุลีกตาสังวัตันติอภิญญายะนิบานายะจะโบธิยาเอเตนะสัญชวัตเชนะสดทิเตโอตุสัพบาดาเอกสัมมิงสัมมาเยนาโทโมภลานันจะกัดสัพพังกิลานิลุคิเตทิสวาโอชังเคสัตเตสัยเตจะตังปินันดิตวาโรคาบุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัตชวัตเชนะสดทิเตโอตุสัพบัดาเอกาดาธรรมราชาปิเกรันเยนะปิปิริโตจุตเทเรนะตะเยวัปนาเปตวานาสาดรังสัมโมทิตวะจะอาบาทาตังหาอุทธาสิธานโสเอเตนะสัญชวัญเชนะโสติเตโอตุสัพปะดาปะหีนะเตจะอาบาตตินันนัมปิมะเหสินังมะคาหะตะเกเลสาวะปัตตานุปัตติตัมมะตังเอเตนะสัจชวัตเชนะสดทิเตโอตุสัมปดาอันทิคุณกิจสวิญชโยธรรมโมโลเกอนุตตโรสัมปสันตะอิตะทายะตังตะวันคันหาอิเดวะเตปริวัตเชระจัดคันติอามนุนเสติปาวะเกไปยังเคนะเกวิเศษปูเตอัตระมรณีนวะสัพสัมมามรณาพุตโตทะเปตวาการัมมาริตังสันเสวะนุปาเวนะโอตุเดโวสุขีสดาสุตะสีลังสัมมาดายะธรรมังสุจริตังจะเรตเสวะอนุภาเวนะโหตุเดวโหตุขีสดะลิขิตังกินติตังปูชังกรณังวจนังกรุงปะเรสังเดสนังสุตวะตัสสะอายุปวัตติตีอันติอุนหิสวิชโยตังโมโลเกอนุตตะโรสัมปสันตะอิตะกายะตังตะวังคันหะหิเดวะเตปริวัตเชระจะคันเทนะมนุเสติปะวะเกปยันเทนะเกวิเสภูเตอัตระมรณีนวะตัมปะสัมมาเมนะมุตโตทะเปตตวะกะระมาริตังตะเสวะอนุภาเวนะโคตุเดวโวตุขีสดาสุตะสีลังสมาดายะธรรมังสุจริตังจะเรตเสวะอนุภาเวนะโคตุเดวโวตุขีสดาลิขิตังกินติตังปุจังตะระนังวัจนังกรุงปะเรสังเดสนังสุตะวะตัสสะอายุภวัตติติอันติปุญญินสวิชโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัมปสันตะอิตตะ
ทายตังกวังคันหาดิเทวเตปริวัจเจราชทันเตอามนุนเสกิปาวเกปัญญเกนเกวิเศปูเตอัตระบัณณีนวาสัพพสัมมาบรรณมุตตวตาเปตวะกรรมาริตังตันเสวะอานุภาเวนะโหตุเตโวตุขีสดาสุขาสีลังสมมาดายธรรมังสุจริตังจเรตเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโวตุขีสดาทิกิตังกิตินังบุจังคารนังวาจนังกรุงปเรสังเดสนังสุตวาตัสอายุปวัตติติจยาสนาคตาพุทธเจตวามรังสวะหนังจตุสัจจะบังระสังเยปิวิงสุนราสปาทนังกราตโยมุตตะอันตวีสตินายะกาสเปเปตินทิตะไปธรรมาตะเกเตมุนิสราสีเสปตินทิตโตมัยหังวุตโตตมโมตะวิโรจเนสะโคปตินทิตโตมัยหังอุเวสปัคคุณาคโรหัตเยมีอนุตุโตเสริกุตโตจะดังกินเนกโอนบัญญพิธิภาคสมิงโมปลานโนจะวานมะเกดังกินเนสวนิมไม่หังอสมอนันตระกุโรกัสสะโตจะมานาโมอุปาสุงมมาสะตะเกเกสันติปิธิภาคสมิงสุริโยวะปะปังกะรอนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงกะโวกุมารกัสสะโพเทโรมเยสิกิจวาตะโกโสมัยหังวาตะนีนิจังปฏิตาติกุณาตะโรปุณโณอังกุริมาโลจะอุปลีนัตสิวะริเทระปัญจหิมิชาตนาละเตติละกัมมัมมะเสสาสิติงมหาเทระวีทิตาจินสาวกะเทเตสิติงมหาเทระจิตาวันโตจินโนระสะยะดันตสิระติเชนะอังกะมังเคสุสันทิตาตัตนังปุรโสกสิทัคินีเมตตุนตัตังตัจังกังปัญจโตกสิปมีอังกุริมาระกังคันธโมระปริตตังจะอาตนาติยสุนตกังกาเสจตนังอสีเสสะปะการสันติตาชินนานาวรสังยุตตาสตัมปะการดังตตะวาตปิตาอิสังชาตปาธิรัตจตุบันดาวาอเสสาวิยังยันตุอนันตชินเตจสวาสตุมิสกินเกนสดาสัมพุทธปัญจเรจินะปัญจระมัญชัมหิวิหารันตังมหิตเรสดาปเรตุมังสัมเบเตมหาปุริสาสภาอินเกวมันโตสุกโตสุรังโคชินานุภาเวนะกิตุบันดาโวธรรมนุภาเวนะกิตาปิสังโฆสังฆานุภาเวนะกิตันตรายโยสันธรรมนุภาวะปริโตจรณิกินปัญจเรติภาวะสุตัมปมังกรังรักขันตุสัมปเทวนาสัมปบุญธานุภาเวนะสตาโสติภวันตุเตภาวะสุตัมปมังกรังรักขันตุสัมปเทวตาสัมปธรรมนุภาเวนะสตาโสติภวันตุเตภาวะสุตัมปมังกรังรักขันตุสัมปเทวตานุภาเวนะสตาโสติภวันตุเตพุทธังอายุวัฒนังชีวิตังยาวนิพ
ปานังสรณังกัจฉามิธัมมังอายุวันตนังชีวิตังยะวะนิพพานังสรณังกัจฉามิสังฆังอายุวันตนังชีวิตังยะวะนิพพานังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังอายุวันตนังชีวิตังยะวะนิพพานังสรณังกัจฉามิทุโดติยัมปิธัมมังอายุวันตนังชีวิตังยะวะนิพพานังสรณังกัจฉามิตัสโดติยัมปิสังฆังอายุวันตนังชีวิตังยะวะนิพพานังสรณังกัจฉามิตริยัมปิพุทธังอายุวันตนังชีวิตังยะวะนิพพานังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังอายุวันตนังชีวิตังยะวะนิพพานังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังอายุวันตนังชีวิตังยะวะนิพพานังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิฑูอนุตตรโภปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอักขะลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัญจันตังเวทิตังโตวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตภะคะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาณิตังจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสโกคะละเหสัพพะคะวะโตภะคะสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยดังกิไนโยอัญจริกะระหิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโรกัสสาติแล้วก็รวมสำนองกับวาจาใจในการสวดมนต์ทุกครั้งเรื่องเราไปสวดเรื่องเปิดบทสวดให้กับญาติพี่น้องเราที่พบกับทุกโรคไปทั้งหลายพอจบแล้วก็ชักชวนให้เขาได้หรือเราด้วยเขาด้วยทุกคนในที่นั้นนะเจริญเมตตาบำรุงด้วยการสำรวมกายวาจาใจให้สงบมีสติรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเป็นเบื้องต้นหายใจเข้าสมีสติหายใจออกมีสติสติจิตแล้วก็ลมหายใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ที่จุดเดียวคือจุดที่ลมกระทบสัมผัสหายใจเข้าที่ริมฝีปากเบื้องบนหรือปลายจมูกจุดลมกระทบสัมผัสหายใจออกที่ริมฝีปากเบื้องบนหรือปลายจมูกจุดเดียวให้สติประกอบจิตได้กำหนดรู้ลมกระทบจุดเดียวเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้แม้จิตตอนนั้นเคลื่อนไหวไปมาอย่างเหมือนน้ำทะเลที่ซัดขึ้นเราปักหลักไว้ก็ต้องกระทบหลักนั้นหลักไม่เคลื่อนตามน้ำลงกับหลักก็ไม่ลงตามหลักก็คือหลักจิตหลักไม้เป็นหลักจิตจิตเราก็ปักไว้ที่ริมฝีปากเบื้องบนลมเข้ากระทบรู้ลมออกกระทบรู้ไม่ต้องบริกรรมอะไรทั้งสิ้นพระเจ้าตรัสโซสตวะสัจสติสตุปัสสะสติถ้าผู้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกคือสติประกอบจิตรู้ลมหายใจเข้าที่จุดเฝ้าดูจุดกระทบลมนี้เรากำหนดจดจ่อต่อเนื่องไม่ขาดตอนในการดำเนินเจริญสติไม่ขาดตอนสติที่ไม่ขาดตอนนี้ก็จะกำหนดให้จิตแน่วแน่
เพราะแน่ๆก็รวมกันเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งของจิตก็เรียกความตั้งมั่นด้วยสมาธิถ้าเราจะดำเนินต่อไปด้วยสติที่มีสมาธิสติที่ประกอบอยู่ในจิตที่มีความตั้งมั่นก็สามารถเรียกปัญญาคือมันประกอบด้วยปัญญาอยู่แล้วเรียกว่าสัพพัญญาเมื่อมีสติต้องเรียกมีสัพพัญญารู้อย่างบริบูรณ์ด้วยตนเองด้วยประการต่างๆรู้ทั่วถึงรู้ทั่วตัวพร้อมกันที่เขาพยายามแปลเป็นความรู้เป็นการรู้ลงไปเมื่อกำหนดก็ต้องรู้ลงไปรู้ลงไปในวัตถุที่กำหนดนั้นรู้ทั่วถึงสิ่งนั้นแล้วรู้การกระทำรู้การกระทำที่เรามีความตั้งมั่นประกอบการกระทำอยู่นี่รู้การกระทำนี้จิตกำหนดแล้วรู้การกระทำให้ปัญญานี้มาคุมสติอีกทีหนึ่งจนการกำกับควบคุมจิตนั้นแน่วแน่เป็นหนึ่งเพราะที่เรียกความรู้หรือตัวปัญญาในสัพพัญญาเนี่ยเป็นปัญญามารู้ทั่วถึงสิ่งที่กำหนดนั้นภาษาเทเรียกกำหนดแล้วก็รู้เมื่อเรากำหนดสิ่งใดก็รู้ในสิ่งนั้นรู้ทั่วถึงสิ่งนั้นถ้ารู้ทั่วถึงสิ่งในสิ่งนั้นก็เกิดความรู้ขึ้นความรู้เป็นองค์คุณของสัพพัญญาเป็นการปฏิบัติของสัพพัญญาที่เรียกว่าปัญญาก็ได้พอเรารู้ลงไปรู้แจ้งด้วยประการต่างๆไม่คล้องขัดก็เป็นปัญญาปัญญาที่รู้นั้นเนี่ยก็เหมือนความสว่างที่ส่องเข้าไปแล้วก็เห็นสิ่งนั้นอย่างชัดเจนพอเราเห็นสิ่งชัดเจนก็รู้ทั่วถึงสิ่งนั้นที่เห็นการเห็นชอบรู้ชอบก็เกิดขึ้นการเห็นชอบรู้ชอบเรียกว่าวิชาวิชาเกิดขึ้นอวิชาก็ดับอวิชาดับทุกข์ดับท่านทุกครั้งที่เราจะเรียนสติประกอบปัญญาด้วยสัพพัญญารู้เท่าทันอารมณ์หนึ่งรู้แจ้งในอารมณ์นั้นเลยความจริงจากการรู้แจ้งในความเกิดความดับก็จะเป็นวิปัสสนาที่จุดเดียวจุดนี้ที่ลงกระทบที่หรือวิบากผลเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรารู้เห็นความจริงรู้สภาพธรรมที่เกิดขึ้นก่อนก็กระทบลมกระทบมันเป็นอย่างไรจะรู้เห็นความจริงรู้จนถึงความจริงว่ามันมีความเกิดความดับจากสภาวะสภาวะลักษณะเป็นสัมมันลักษณะเห็นเกิดดับเห็นตามความเป็นจริงที่มีอยู่และเห็นความจริงในขั้นอริยสัจคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ที่ดับมันแปลงค่าเป็นความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่ามันแปลงค่าเป็นรูปนามกันห้าพอเป็นรูปนามกันห้าอุปทานยึดในรูปนามกันเป็นตัวทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นจากรูปนามหรือขันห้ากลายเป็นการรู้ในอริยสัจสี่ที่สรุปให้ฟังย่อๆจะได้เห็นว่าแค่ชั่วขณะสั้นๆเนี่ยเราสามารถเจริญวิปัสสนาได้เลยมีความเกิดความดับของสภาพธรรมที่ปรากฏอยู่ที่ปลายจมูกเรานี้เห็นความเกิดความดับความสิ้นไปได้อะไรเกิดอะไรดับแรกๆก็สภาพธรรมที่เกิดดับพอลึกลงไปจริงๆอะไรเกิดดับความทุกข์ที่เกิดและดับเกิดขึ้นได้อย่างไรดับได้อย่างไรตรงนี้เป็นมนสิการธรรมที่ต้องมีต้องทำความรู้จนแจ่มแจ้งรู้ทั่วถึงสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนี้คือทุกข์สิ่งนี้คือเหตุทุกข์เหตุทุกข์ก็การเข้าไปยึดถืออำนาจยึดถือก็คือกิเลสอุปาทานก็คือกิเลสคือตัณหาเมื่อมีสิ่งนี้ดับไปก็คือเมื่อมันดับไปเกิดก็มีดับสิ่งที่ดับไปจริงๆตัดอะไรไม่ก็ยึดถือว่ามันเป็นตัวตนก็คืออริยมรรคองค์ธรรม8ประการจุดๆเดียวได้เห็นอริยสัจ4ทันทีแต่มันไม่ได้เห็นด้วยความคิดนึกเช่นนี้มันต้องเห็นแจ้งจริงด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นจากภายในแต่มันต้องมาจากสิ่งที่เรารู้เข้าใจในความจริงตามที่กล่าวนี้แล้วเราก็ไปปฏิบัติอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอปัญญามันเกิดขึ้นมันไม่มีความคิดความนึกธรรมชาติแล้วมันอ้อเลยมันรู้อ้อมันดับดังบุ๊บคำว่าดับมันดับจริงๆมันดับตะเกียงเลยสว่างก็จ้าขึ้นมาทันทีรู้อะไรรู้ด้วยจิตนั้นจะเกิดจะดับก็รู้ด้วยจิตที่มีปัญญานั้นถ้าขาดปัญญาจะไม่รู้ในความเกิดดับแต่จะรู้ในความ
ความเป็นไปที่จิตเข้าเสพเข้าถึงให้เกิดทุกเวทนาสุขเวทนาและทุกขะก็สุขะเวทนาเมื่อเวทนาเกิดขึ้นความรู้สึกเกิดขึ้นจิตเข้าไปเสพในความรู้สึกในอารมณ์นั้นเกิดความรู้สึกนั้นก็เกิดตัณหาพัฒนาเกิดขึ้นอุปทานก็ย่อมเกิดขึ้นอุปทานเกิดขึ้นอุปธิการก่อขึ้นของกิเลสที่สร้างเป็นรูปเป็นรูปเป็นสิ่งของเป็นบุคคลตามที่จิตสมมุติขึ้นก็เกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าการก่อตัวของความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากการเข้าไปจินตนาการของจิตและพยายามปรุงแต่งตามจินตนาการนั้นๆในทางโลกถ้าจินตนาการเข้าใกล้ความจริงก็จะพบเห็นความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งนั้นๆที่เรามีความรู้ทางโลกแต่ในทางธรรมนั้นการจินตนาการด้วยความคิดความนึกไม่จะอ้างอิงหลักวิชาการเหล่านั้นสิ่งนั้นไม่ใช่ความรู้ในทางธรรมความรู้ในทางธรรมจะรู้ความเกิดความดับรู้เหตุปัจจัยแห่งธรรมเหล่านั้นว่าธรรมตรงไหนมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยและสิ้นไปมีเหตุปัจจัยนั้นสิ้นไปการเห็นความเกิดขึ้นดับไปตามเหตุตามปัจจัยแห่งธรรมนั้นและธรรมนั้นที่เกิดและดับนั้นจะเป็นรากฐานของคำว่าอริยสัจ4ในพระศาสนานั้นการสวดมนต์เยอะเดียวกันบางทีเราสวดไปถ้าเราจับเสียงสวดกำหนดรู้ท่าทางเสียงก็ดีสภาพธรรมก็ดีก็เป็นปัญญาหรือเราเข้ารู้เข้าใจถึงซึ่งเนื้อสาระในธรรมเช่นในบทโพชฌงค์7ตอนนำมาประกอบการศึกษาปฏิบัติให้จิตเรามีสติถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นสติที่มีองคุณปัญญาถึงพร้อมด้วยปัญญาคุมสติเกิดความรู้เท่ารู้ทันของจิตผลแห่งความสติปุจฉงที่ประกอบจิตจะเกิดความรู้เท่ารู้ทันรู้เท่าคือปัญญารู้ทันคือสติมีปัญญานำสติเมื่อกำหนดสิ่งใดในปัญญาขึ้นมาคุมเลยสมาธิธรรมวิจัยที่นักวิชาการทั้งโลกบอกว่าทำวิจัยก็คือการวิจัยด้วยปัญญาหรือความรู้ทางโลกใช้ความรู้ทางโลกที่เทียบเคียงตามที่เรียนแต่ทางธรรมนั้นใช้ปัญญาที่เกิดขึ้นในจิตหนึ่งนั้นที่รู้เท่าทันรู้ทั่วถึงรู้แจ่มแจ้งแยกแยะแจกแจงแสดงเห็นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้ดีหรือไม่ดีประกอบส่วนดีแล้วก็ละส่วนไม่ดีก็มีวิริยะความเพียรชอบเกิดขึ้นก็จะเกิดธรรมปิติขึ้นเมื่อธรรมปิติเกิดขึ้นมันเกิดใหญ่มากจนที่สุดเมื่อสติปัญญาถึงพร้อมก็มีชอบถึงพร้อมปัสสติก็เกิดขึ้นและอำนาจสมาธิที่เป็นองคุณของญาณก็เกิดขึ้นอันตัวญาณก็ทำให้เกิดรู้เป็นกลางในอุเบกขาเป็นยถาภูตโพตญาณที่จะพัฒนาเป็นญาณทัศนวิสุทธิผู้รู้แจ้งในอริยสัจ4นั้นจะกระจายสัมพุทชงเลือสตะสัมพุทชงเนี่ยจึงเป็นไปเพื่อวิชาและวิมุตติภวิตาภูริกะกัตตาจะเรียนมากทำไมมากย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อวิชาและวิมุตติดังการฟังการสวดการพิจารณาบทสวดความหมายธรรมทั้งหลายเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราสวดแบบต้องการกำลังความศักดิ์สิทธิ์แบบทางโลกคิดบอกสวดคิดบัญชรนั้นศักดิ์สิทธิ์สวดพุทโธนั้นศักดิ์สิทธิ์มันก็ไปตามความเชื่อย่อมมีผลตามความเชื่อนั้นแต่ผลนั้นไม่มากนะเพราะมันขาดปัญญาเมื่อความเชื่อขาดปัญญาศรัทธาก็ไม่ใช่ศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาไม่มีกำลังแต่เมื่อไรความเชื่อมีความรู้มีปัญญาจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นศรัทธาศรัทธาคือจิตที่ตั้งมั่นเชื่อมั่นเมื่อจิตมันตั้งมั่นเชื่อมั่นด้วยความรู้ที่ดีประกอบในศรัทธานั้นในความเชื่อนั้นก็จะนำไปสู่วิริยะสติปัญญาที่มีพลังเป็นพลังวิริยะพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญาก็เป็นพลัง5เมื่อพลัง5ประชุมในจิตสมบูรณ์พร้อมด้วยพระอิทธิบาท4อินทรีย์สมบูรณ์เกิดขึ้นด้วยอินทรีย์พร้อมพลังก็เกิดขึ้นแล้วแต่เราจะแจกแจงเมื่อมันประชุมพร้อมสมบูรณ์เกิดขึ้นด้วยอำนาจของทั้งพลังธรรมและอิทธิบาทธรรมและส่วนสำเร็จผลเป็นอินทรีย์ความเป็นใหญ่ของจิต
จิตปัญญาคุมรู้เท่ารู้ทันสติโพชฌงค์ก็เกิดขึ้นเมื่อดำเนินไปตามสติหลักโพชฌงค์7นั่นคือการเจริญอริยมรรคองค์ธรรม8ประการให้สมบูรณ์อริยมรรคธรรม8ประการประชุมกันเมื่อไหร่มัสสมังคีสมัชฌานะสมวิปัตติย่อมเกิดขึ้นความเกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ญาณทัศนวิสุทธิที่เป็นมณีบทยถาภูตายานคือรู้เห็นสภาพให้รู้เห็นทำตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงที่มีอยู่ที่ปรากฏอยู่นั้นรู้ข้าเจ้าตามความเป็นไปหรือตามความเป็นจริงที่ปรากฏมีอยู่จริงนั้นก็รู้ตามสัจธรรมความจริงที่อยู่ในธรรมชาตินั้นเองความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มีความเกิดความดับความแตกความสูญสิ้นสลายหาความตัวตนไม่ได้เลยเกิดการตั้งรูปขึ้นมาประกอบรูปทำลายรูปตั้งท่าทำลายท่าประกอบรูปแรกการ32แล้วก็ค่อยแยกที่ประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแต่ก็ถอดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกออกก็หมดรูปหรือท่าที่ตั้งขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟประกอบเป็นท่า4ดินน้ำไฟลมเพราะไม่มันจะติดมาทำลายท่าก็ลมดับไฟดับน้ำเน่าดินพังต้องเรียกว่าเนนชัดธรรมพูดเข้าถึงตรงนี้เรื่องธรรมไม่หวั่นไหวก็ย่อมกระสุนโคตรภูยานที่เป็นไปความสุดโคตรและครอมโคตรของความเป็นปุถุชนเป็นรอยต่อระหว่างอริยบุคคลกับปุถุชนเพื่อกระสุนมรรคญาณโพธิญาณและปัจจัยขั้นขณะญาณญาณ16ก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วมากในขณะจิตเดียวนั้นเป็นไปเพื่อดับทุกข์ก็รอดไปได้ด้วยปัญญาธรรมอย่างแท้จริงนี่คือเส้นทางธรรมที่เมื่อปฏิบัติมันดับได้จริงๆเพียงแต่ถ้าเราเข้าใจเช่นนี้แล้วเราสวดอย่างเข้าใจจิตเราดำริไปตามธรรมรู้เข้าใจในธรรมวิปัสสนาญาณเนื้อบุญคือกรรมเนื้อกรรมคือวิปัสสนายัตถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาพลังเอวะเมวะอิตุดินังเปตานุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคัปปายันโดปนรโสยทามณิโชติรโสยทาสัพปิติยวัจันตุสัพพะโรโคนัสตุมาเตโตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจวุฒปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังก็จะเดินพอทุกคน